ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอร่างมังกรมากมายไร้ที่สิ้นสุดปรากฏตัวขึ้นมาโดยที่มันผสานเข้าด้วยกันและสร้างเป็นเส้นชีพจรสวรรค์ปราณมังกรที่แหวกไว้อยู่ด้านหลังร่างของหลงเฉินอย่างไรก็ตามสิ่งที่แตกต่างไปจากเส้นชีพจรสวรรค์กรามนังของคนอื่นๆนั้นคือการที่มันกลับดูเปราะบางและมีขนาดเพียงแค่3ฉือเท่านั้นมันดูราวกับว่ายังไม่ทันได้เจริญเติบโตอย่างไรอย่างนั้นอย่างไรก็ตามเส้นชีพจรสวรรค์ปราณมังกรนั้นแตกต่างไปจากสิ่งที่พวกเขาเคยพบเห็นอย่างมากมันกลับรายล้อมไปด้วยแสงจากหมู่ดาวที่กำลังส่องประกายแสงเมื่อมันแหวกไว้อยู่ด้านหลังร่างของหลงเฉินก็ทำให้เสียงทุกอย่างภายในโลกใบนี้สงบลงอย่างฉับพลันฮ่าฮ่าหลงเฉินผสานมือเข้าหากันพร้อมทั้งส่งเสียงหัวเราะออกมาอย่างดังพลางพูดว่าข้าเองก็มีเส้นชีพจรสวรรค์มังกรแล้วเหมือนกันปราณมังกรกว่าพันล้านเส้นนั้นผสานเข้าด้วยกันกลายเป็นเส้นชีพจรสวรรค์มังกรสภาวะพลังของหลงเฉินในตอนนี้นั้นให้ความรู้สึกราวกับว่าเขาสามารถพลิกสวรรค์ได้อย่างไรอย่างนั้นเมื่อเส้นชีพจรสวรรค์มังกรขึ้นก็ทำให้โลกใบนี้ถูกบีบรัดราวกับว่าจักรวาลแห่งนี้กำลังจะถูกบดขยี้มันเป็นความรู้สึกที่ไม่สามารถอธิบายออกมาเป็นคำพูดได้เลยตอนนี้หลงเฉินเข้าใจแล้วว่าเขาได้ก่อเส้นชีพจรสวรรค์ปราณมังกรเฉพาะตัวของเชื้อสายแห่ง9ดาราขึ้นมาแล้วตัวตนของมันทำให้พลังแห่งดวงดาราของเขาพัฒนาไปอย่างก้าวกระโดดเรียกได้ว่าแตกต่างจากในอดีตอย่างสิ้นเชิงสร้างสถานการณ์อันยิ่งใหญ่ขนาดนี้แต่ทว่ากลับกลายเป็นเส้นชีพจรสวรรค์มังกรกลับมีขนาดเท่านั้นมันไม่สามารถเปลี่ยนแปลงโชคชะตาที่จะต้องตายของเจ้าได้หรอกนะมีบางคนที่ไม่เชื่อในเรื่องเหล่านี้ถึงได้ก้าวออกไปพร้อมกับถือหอกยาวเอาไว้ในมือของเขาร่างของเขารายล้อมไปด้วยเส้นชีพจรสวรรค์กรามนังกว่า6เส้นซึ่งเขาก้าวเท้าเข้าหาร่างของหลงเฉินโดยที่หอกในมือนี้อัดแน่นไปด้วยรัศมีบารมีพลังอันน่าสะพรึงกลัวที่แทงเข้าใส่ร่างของอีกฝ่ายอย่างจังไม่รู้เลยว่ายอดฝีมือคนนี้เป็นยอดฝีมือจากเผ่าพันธุ์ไหนเขาไม่ได้มีความแค้นเคืองอะไรต่อหลงเฉินแต่ทว่าเมื่อสายทานดารากระเพื่อมก็ทำให้คนของเขาถูกสังหารลงถึงได้โยนความผิดนี้ไปให้กับหลงเฉินยอดฝีมือระดับ6ชีพจวรรค์คนนี้ส่งการโจมตีที่แข็งแกร่งทรงพลังถึงขีดสุดออกมามันเป็นการโจมตีที่เขาเสี่ยงชีวิตของตัวเองซึ่งอัดแน่นไปด้วยพลังทั้งหมดของเขาที่พุ่งเข้าหาร่างของหลงเฉินอย่างฉับพลันอย่างไรก็ตามเมื่อพลังทำลายของหอกอัศนีนี้พุ่งแทงเข้ามาก็ทำให้มันแข็งค้างอยู่กลางอากาศอย่างฉับพลันอะไรกันผู้คนพากันแสดงท่าทางที่ตกตะลึงออกมาตามๆกันเพราะว่าพวกเขามองเห็นว่าตั้งแต่ต้นจนถึงตอนนี้นั้นตัวหลงเฉินไม่ได้ลงมืออะไรเสียด้วยซ้ำเขาไม่ได้เคลื่อนไหวหรือแม้กระทั่งกระพริบตาเสียด้วยซ้ำหลงเฉินมองไปทางหอกนี้ด้วยสีหน้าที่เย็นชาซึ่งตอนนี้มันอยู่ห่างจากเขาไป3ชื่อและกำลังสั่นสะท้านไม่หยุดดะซึ่งถือว่ามันแข็งแกร่งทรงพลังอย่างมากทว่าท้ายที่สุดก็ไม่สามารถเคลื่อนไหวไปมากกว่านี้ได้อีกต่อไปสีหน้าของเจ้าของหอกเล่มนี้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากเขาได้แต่มองไปยังปลายหอกและเห็นเพียงแค่ว่าม่านมิติกำลังบิดเบี้ยวพร้อมทั้งเผยให้เห็นแผ่นโปร่งแสงอยู่ที่ปลายหอกของเขามันเป็นม่านพลังโปร่งแสงซึ่งมีประกายแห่งดวงดาราส่องสว่างออกมาซึ่งหากว่าไม่ได้เป็นเพราะว่าเขาอยู่ใกล้ก็คงจะไม่มีทางมองเห็นมันหลงเฉินมองออกไปพร้อมทั้งรู้สึกตกตะลึงอยู่ภายในใจพลางพูดว่าเส้นชีพจรสวรรค์ปราณมังกรนั้นสามารถสื่อสารกับโลกใบนี้ได้พลังแห่งดวงดาราขับเคลื่อนดั่งใจนึกการที่มีความรู้สึกเช่นนี้ได้นี่มันช่างดีจริงๆเส้นชีพจรสวรรค์มังกราดดานกลางห้างของหลงเฉินได้สั่นสะท้านอย่างฉับพลันก่อนที่พื้นที่มิติจะระเบิดออกและมีคลื่นพลังอันหนักหน่วงประตูออกมาทำลายหอกเล่มนี้ไปอย่างฉับพลันยอดฝีมือคนนั้นได้ถูกเศษเสี้ยวของหอกในมือกรีดร่างจนกลายเป็นบาดแผลยาวพร้อมทั้งลอยเคว้งออกไปไกลโดยที่ไม่มีใครรู้เลยว่าเขายังอยู่หรือตายไปแล้วทันใดนั้นเองที่ทุกคนได้แต่แสดงท่าทางที่ตกตะลึงออกมาเพราะว่าไม่มีใครมองเห็นว่าหลงเฉินทำอะไรลงไปแต่ทว่ายอดฝีมือระดับ6ชีพจวรรค์กลับเป็นฝ่ายพ่ายแพ้เช่นนี้นี่ความแข็งแกร่งของเขามันมากมายขนาดไหนแล้วกันเฉินเฟิงหยานตงและคนอื่นๆต่างตระหนักได้ถึงความผิดปกตินี้ดีพวกเขาล้วนแล้วแต่เป็นยอดฝีมือที่ผ่านสนามรบมามากถึงได้รู้สึกสังหรณ์ใจไม่ดีและรีบหันหลังหนีไปทันทีคิดจะหนีไปงั้นหรือหลงเฉินแสดงสีหน้าที่ยะหยันออกมาไม่ใช่ว่าเมื่อครู่เจ้ายังอวดดีกับข้าอยู่เลยไม่ใช่หรืออย่างไรหลงเฉินยื่นมือของเขาออกไปอย่างช้าๆโดยที่ตอนนี้เส้นชีพจรสวรรค์มังกรได้ผสานเข้ากับมือของเขาถึงได้ทำให้เขายื่นนิ้วออกไปอย่างช้าๆพร้อมทั้งเล็งไปทางร่างของทั้ง3คนเมื่อนิ้วของหลงเฉินชี้ไปทางทั้ง3คนก็ทำให้ดวงวิญญาณของพวกเขาต่างสั่นสะท้านพร้อมทั้งสัมผัสได้ถึงภัยอันตรายถึงชีวิตอย่างชัดเจน
พวกเขาต่างรู้สึกสังหรณ์ใจไม่ดีถึงได้รีบแยกย้ายออกไปสามทิศทางทั้งสามคนเองก็ฉลาดหลักแหลมอย่างมากพวกเขารู้ดีว่าหากว่าหลงเฉินต้องการโจมตีก็ทำได้เพียงแค่คนเดียวเท่านั้นและเมื่อทำเช่นนั้นก็จะไม่มีโอกาสโจมตีคนอื่นๆที่เหลือก็ขึ้นอยู่กับดวงเท่านั้นทันใดนั้นเองที่นิ้วทั้งห้าของหลงเฉินได้สั่นสะท้านก่อนที่เส้นชีพจรสวรรค์มังกรจะสาดแสงออกมาจากแขนขอองค์เขาพร้อมทั้งส่งลูกศรดวงดาราพวยพุ่งออกไปเบื้องหน้าไม่ซิงเยเว่เองก็ไม่คิดมาก่อนเลยว่าตัวเองจะเป็นฝ่ายโชคร้ายขนาดนี้เพราะว่านางกลับถูกหลงเฉินเพ่งเล็งถึงได้ส่งเสียงกู่ร้องด้วยความเดือดดาลพร้อมทั้งฟาดฟันขวานคู่ออกไปทางด้านหลังโดยทันทีขวานของนางได้ฟาดเข้าใส่ลูกศรนี้แต่ทว่าหลังจากนั้นมันกลับระเบิดออกอย่างดังและส่งผลให้พื้นที่กว่าหลายร้อยลี้กลายเป็นความว่างเปล่าโดยทันทีสามารถมองเห็นหมู่ดาวมากมายกำลังหมุนวนภายในม่านมิติก่อนที่มันจะขยายใหญ่ขึ้นและจุดระเบิดอย่างรุนแรงพลังดึงดูดอันทรงพลังได้สร้างเป็นวงวนขนาดใหญ่ยักย้ายขึ้นมาราวกับปากของปีศาจร้ายที่กลืนกินทุกสิ่งในฟ้าดินเข้าไปอย่างหิวกระหายเมื่อได้เห็นสิ่งเหล่านี้ก็ทำให้เฉินเฟิงและหยานตรงต่างเร่งความเร็วของตัวเองอย่างสุดความสามารถความแข็งแกร่งของซิงเยวันเทียบเคียงได้กับพวกเขาแต่ทว่าเมื่อการโจมตีนี้อยู่ต่อหน้าของหลงเฉินแล้วกลับไม่สามารถต่อต้านอะไรได้เสียด้วยซ้ำการโจมตีอย่างเต็มกำลังของนางกลับไม่สามารถสร้างแรงสั่นสะเทือนใดๆให้กับลูกศรแห่งดวงดาราแม้แต่น้อยมันกลับทำให้พวกเขารู้สึกสิ้นหวังโดยทันทีความแข็งแกร่งของหลงเฉินนั้นอยู่เหนือหลักความเข้าใจของพวกเขาไปแล้วมันเป็นความแข็งแกร่งที่พวกเขาไม่เคยพบเจอมาก่อนนี่คือเส้นชีพจรสวรรค์ปรันมังกรเฉพาะตัวของเชื้อสายแห่งเก้าดารางั้นหรือนี่มันแข็งแกร่งทรงพลังเกินไปไหมหลังจากที่ส่งการโจมตีออกไปก็ทำให้หลงเฉินได้แต่แสดงท่าทางที่ตกตะลึงออกมาเพราะว่าหลังจากที่เขาก่อเส้นชีพจรสวรรค์มังกรมังพรขึ้นมาได้ก็พบว่ามันเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ท้าทายสวรรค์ขึ้นมาเขารู้ว่าสามารถสังหารอีกฝ่ายลงได้แต่ทว่าก็ไม่คิดมาก่อนเลยว่ามันจะเป็นพลังทำลายที่สามารถสังหารอีกฝ่ายได้หลายๆคนพร้อมๆกันอย่าไปใช้พลังแห่งดวงดาราอย่างสิ้นเปลืองเลยตอนนี้เจ้ามีหลักฐานเส้นชีพจรสวรรค์แล้วพยายามอย่าไปใช้มันก่อนที่มันจะเติบโตเตาพลังวิญญาณจักรวาลพูดย้ำเตือนออกมาหลงเฉินเองก็พบว่าหลังจากที่ส่งการโจมตีนี้ไปแล้วก็ทำให้สภาวะพลังของเส้นชีพจรสวรรค์มันกรดถอยลงจึงทำให้ความคิดที่จะสังหารอีก2คนได้สลายหายไปเมื่อมองออกไปทางเฉินเฟิงและหยานตงที่หนีไปอย่างสุดความสามารถก็ทำให้หลงเฉินเดือดดาลอย่างบอกไม่ถูกทันใดนั้นเองที่เขายืนกลับขึ้นมาพร้อมทั้งผสานมือเข้าหากันพร้อมทั้งหันนิ้วชี้ออกไปทางร่างของทั้งสองคนไม่ทั้งสองคนต่างพากันส่งเสียงโห่ร้องออกมาอย่างดังขณะที่เฉินเฟิงถึงขั้นที่หวาดกลัวจนฉี่ราดไปหมดทั้งตัวมารดามันเถิดทุบตีก็ไม่ตายงั้นข้าจะทำให้เจ้าหวาดกลัวจนตายเลยก็แล้วกันเมื่อเห็นเช่นนี้ก็ทำให้หลงเฉินเก็บมือกลับไปและเมื่อมองออกไปรอบๆก็พบว่าทุกคนต่างตกตายไปหมดแล้วภายในสถานที่แห่งนี้มีเพียงหลงเฉินแค่คนเดียวเท่านั้นห้าห้าในที่สุดก็ได้รู้สึกภาคภูมิใจในตัวเองได้เสียทีเมื่อหลงเฉินเห็นว่าลำพังเพียงแค่การโจมตีนี้ก็มากพอที่จะสร้างความหวาดกลัวให้กับอีกฝ่ายก็ทำให้รู้สึกว่าตัวเองนั้นแข็งแกร่งน่าสะพรึงกลัวอย่างมากเขาไม่เคยคาดคิดมาก่อนเลยว่าการที่ได้รับการอวยพรจากเส้นชีพจรสวรรค์มังกรนั้นจะทำให้พลังแห่งดวงดาราของเขาเพิ่มขึ้นถึงขนาดที่เหนือจินตนาการขนาดนี้เส้นชีพจรสวรรค์มังกรตั้งอยู่เหนือสายทานดาราที่อยู่ภายในตันเทียนของเขาถึงได้ดูราวกับเป็นสวรรค์ที่อยู่เหนือโลกเมื่อมีมันก็ทำให้หลงเฉินสามารถใช้พลังของเขารวมถึงพลังของดวงดาราภายในตันเทียนผ่านมันหรือจะใช้พลังของมันเพียงแค่อย่างเดียวเท่านั้นหลงเฉินเพิ่งจะทดสอบพลังของมันแต่ทว่ากลับถูกเตาพลังวิญญาณจักรวาลพูดเตือนออกมาซึ่งเห็นได้ชัดว่ามันเป็นพลังที่ไม่ควรจะนำมาใช้มากนักครั้งนี้เจ้าโชคดีอย่างมากเพราะว่ามีเชื้อสายแห่งเก้าดาราคอยช่วยเตรียมหลักฐานให้กับเจ้าความเป็นจริงและวิธีการก่อจุดเส้นชีพจรสวรรค์ปรันมังกรเช่นนี้มันถือเป็นวิธีการเฉพาะของเชื้อสายแห่งเก้าดาราเตาพลังวิญญาณจักรวาลพูดออกมาเตาพลังวิญญาณจักรวาลบอกกับเหลงฉินว่าการก่อเส้นชีพจรสวรรค์ปรันมังกรที่ดีที่สุดของเชื้อสายแห่งเก้าดารานั้นเป็นการที่มียอดฝีมือระดับสูงอาศัยพลังหลักฐานของตัวเองในการช่วยเหลือคนรุ่นใหม่ในการก่อสร้างมันขึ้นมาเป็นเพราะว่าเชื้อสายแห่งเก้าดารานั้นเป็นตัวตนที่แข็งแกร่งทรงพลังอย่างมากการที่พวกเขาดูดกลืนพลังของโลกใบนี้มาสร้างเป็นเส้นชีพจรสวรรค์มังกรนั้นต้องใช้เวลานานอย่างมากฉะนั้นแล้วนี่ก็ถือเป็นเรื่องที่ง่ายที่สุดแล้วต
ต่อให้จะไม่มีใครให้การช่วยเหลือแต่ตัวเองก็สามารถก่อเส้นชีพจรสวรรค์ปราณมังกรได้เช่นเดียวกันมันแตกต่างกันตรงที่ขั้นตอนเหล่านั้นเป็นอะไรที่น่าเบื่ออย่างมากสิ่งสำคัญที่สุดคือการที่แนวทางการฝึกยุทธของเคล็ดกายานวดารานั้นแตกต่างไปจากของคนอื่นยิ่งมีพลังมากเท่าไหร่ก็ยิ่งเผาผลาญพลังมากเท่านั้นโดยปกติแล้วเชื้อสายแห่งก้าวดารานั้นมักจะได้รับการช่วยเหลืออยู่เสมอยอดฝีมือขอบเขตกษัตริย์มนุษย์มักที่จะเป็นผู้ช่วยเหลือยอดฝีมือขอบเขตเซียนสวรรค์โดยส่วนใหญ่อย่างไรก็ตามหลงเฉินนั้นแตกต่างกันออกไปเพราะว่าชิงยี่นั้นเป็นยอดฝีมือขอบเขตกษัตริย์เทวะซึ่งสายทานดาราของนางนั้นผสานพลังหลักฐานอันไร้ที่สิ้นสุดเอาไว้หากว่าเป็นเชื้อสายแห่งก้าวดาราโดยทั่วไปก็จะสามารถอาศัยมันในการตัดผ่านขอบเขตพลังได้กว่า10ล้านคนแต่ทว่าหลงเชิญกลับทำได้เพียงแค่พึ่งก่อมันขึ้นมาอย่างเป็นรูปเป็นร่างเรียกได้ว่ามันเป็นเส้นชีพจรสวรรค์ปราณมังกรที่ห่างไกลจากคำว่าสมบูรณ์แบบอย่างมากเส้นชีพจรสวรรค์มังกรของหลงเฉินนั้นไม่เพียงแค่ดูดกลืนพลังภายในสายทานดาราเบื้องหน้าเท่านั้นแต่ยังดูดกลืนพลังแห่งโชคชะตาจากทั้งฟ้าดินมาจนหมดเรียกได้ว่าการเผาผลาญของเขานั้นทำให้เตาพลังวิญญาณจักรวาลถึงกับหวาดผวาไปแต่ทว่ามันก็ไม่ได้พูดเรื่องนี้ออกมาเมื่อเห็นว่าการเผาผลาญที่รุนแรงขนาดนั้นทำได้เพียงแค่ก่อร่างมังกรตัวน้อยขึ้นมาก็ทำให้มันได้แต่แข็งค้างอยู่อย่างนั้นไม่แปลกใจเลยที่ว่าเพราะเหตุใดถึงได้ไม่ยอมให้ข้าก่อเส้นชีพจรสวรรค์ปราณมังกรที่แท้ท่านรู้อยู่ก่อนแล้วว่าชิงยี่เจียเจียนั้นอยู่ที่นี่หลงเฉินตื่นรู้ขึ้นมาโดยทันทีเตาพลังวิญญาณจักรวาลได้แต่แสดงสีหน้าที่หมดคำพูดออกมาเพราะว่าก่อนหน้านี้มันอยู่ในช่วงการจำศีลแล้วจะไปรู้เรื่องนั้นได้อย่างไรกันการที่มันไม่ยอมให้หลงเฉินก่อเส้นชีพรวดสัญจีส่วนนั้นเป็นเพราะว่าพลังแห่งโชคชะตาที่อยู่รอบๆนั้นเบาบางอย่างมากการที่จะก่อเส้นชีพจรสวรรค์มังกรไปก็เป็นอะไรที่เสียแรงและเสียเวลาฉะนั้นแล้วถึงได้อยากที่จะหาจุดเหมาะให้กับเขาเพียงแค่ว่าใครจะไปรู้ว่าหลงเฉินจะดันมาพบเจอกับสถานที่แห่งนี้ทว่าทุกอย่างมันเกิดขึ้นแล้วฉะนั้นจะพูดอะไรไปก็ไม่มีความหมายอยู่แล้วถึงอย่างไรผลลัพธ์ก็อยู่ตรงนี้อยู่แล้วใช่แล้วท่านผู้อาวุโสความแข็งแกร่งของเจ้านั่นที่ข้าจับมานั้นมันเป็นความแข็งแกร่งของระดับใดกันหลงเฉินพูดกับเตาพลังวิญญาณจักรวาลแน่นอนว่าเจ้านั่นที่หลงเฉินหมายถึงมันแมลงวันหกเขาซึ่งเรียกได้ว่ามันเป็นผลประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดรองลงมาจากเส้นชีพจรสวรรค์ปราณมังกรของเขาหากว่านับตามมาตรฐานของยุคโกลาหลแรกเริ่มก็น่าจะอยู่ประมาณขอบเขตกษัตริย์เทวะระดับ2เตาพลังวิญญาณพูดออกมาขอบเขตกษัตริย์เทวะระดับ2งั้นหรืออ่อนแอขนาดนั้นเลยหรือหลงเฉินอดแสดงท่าทางที่ผิดหวังออกมาไม่ได้เพราะว่าก่อนหน้านี้อีกฝ่ายได้ดูดกลืนโลหิตบริสุทธิ์ของยอดฝีมือเอาไปเป็นจำนวนมากอ่อนแองั้นหรือเจ้าต้องรู้ก่อนนะว่าสิ่งที่ข้าพูดถึงคือมาตรฐานของยุคโกลาหลแรกเริ่มส่วนเจ้าที่เข้ามาภายในอาณาเขตเส้นชีพจะสวนคอนล้ำลึกเองก็คงจะพอที่จะจินตนาการได้แล้วสินะว่าเส้นชีพจรสวรรค์ปราณมังกรภายในโลกใบนี้กับด้านนอกนั้นแตกต่างกันอย่างไรเตาพลังวิญญาณจักรวาลพูดด้วยน้ำเสียงป่วยทว่าเมื่อได้ยินเตาพลังวิญญาณจักรวาลพูนเช่นนั้นก็ทำให้หลงเฉินเข้าใจได้ทันทีแต่ทว่าเขาก็ยังรู้สึกสับสนเพราะว่าเขาไม่เคยได้พบเจอกับยอดฝีมือขอบเขตกษัตริย์มนุษย์จากยุคโกลาหลแรกเริ่มมาก่อนแล้วจะรู้ได้อย่างไรกันเหล่าว่าอีกฝ่ายแข็งแกร่งขนาดไหนข้าจะยกตัวอย่างให้ก็ได้ว่าหากว่าเจ้าไม่ได้ใช้พลังของมันจันทราต่อให้มันยืนอยู่เฉยๆแต่ลำพังด้วยความสามารถของเจ้าในตอนนี้ก็ยังไม่มากพอที่จะทำอะไรมันได้ความแข็งแกร่งทรงพลังของมันนั้นอยู่เหนือเจ้ากว่าร้อยเท่าเรียกได้ว่าครั้งนี้เจ้าได้สมบัติก้อนโตเลยก็ว่าได้กว่าร้อยเท่าเลยงั้นหรือหลงเฉินที่ได้ยินจำนวนตัวเลขก็ถึงกับใจสั่นเพราะว่าแบบนี้นี่ไม่ได้หมายความว่าเขาจะเดินเบ่งไปทั่วทั้งอาณาเขตเส้นชีพจรสวรรค์ล้ำลึกได้เลยหรืออย่างไรกันอย่างไรก็ตามมันก็ยังมีจุดอ่อนที่ใหญ่หลวงอย่างการที่หากว่าเผชิญหน้ากับคนที่มีทักษะด้านหุ่นเชิดแบบเดียวกันก็จะถูกจับจุดอ่อนได้ง่ายๆฉะนั้นก็อย่าไปพึ่งพามันให้มากก็แล้วกันเตาพลังวิญญาณจักรวาลพูดเตือนออกมาหลงเฉินพยักหน้าของเขาเพราะว่าเขาเองก็จำเป็นต้องคอยระมัดระวังเช่นเดียวกันเส้นชีพจรสวรรค์มังกรของเจ้าเองก็แข็งแกร่งทรงพลังอย่างมากแต่ทว่ามันก็มีจุดอ่อนที่ร้ายแรงแบบเดียวกันสิ่งนั้นคือการเผาผลาญที่รวดเร็วอย่างมากตอนนี้พลังของมันได้ก่อตัวขึ้นเป็นรูปเป็นร่างแล้วหลังจากนั้นก็จะสามารถสร้างเป็นเส้นชีพจรสวรรค์ปราณมังกรเส้นที่2ขึ้นมาได้เตาพลังวิญญาณจักรวาลพูดต่อว่าตอนนี้สมบัติทั้งหลายต่างหลบซ่อนตัวเองกันหมดแล้วทว่าสุดยอดสมบัติจะไม่ทำเช่นนั้น
ในเมื่อมันเป็นสุดยอดสมบัติก็จะได้รับการหล่อเลี้ยงจากพลังแห่งโชคชะตาของโลกใบนี้จุดที่มันอยู่ก็จะต้องเป็นตำแหน่งที่เป็นมงคลที่สุดนี่ทำให้เป้าหมายของเจ้าเรียบง่ายอย่างมากที่ไหนมีสมบัติก็มุ่งหน้าไปทางนั้นหากว่าชิงสมบัติมาได้ก็ชิงเอามาหากว่าชิงเอาพลังแห่งโชคชะตามาได้ก็ชิงเอามาให้หมดเช่นเดียวกันเมื่อได้ยินถึงจุดนี้ก็ทำให้หลงเฉินเข้าใจได้ทันทีเลยว่าเตาพลังวิญญาณจักรวาลได้วางแผนให้กับเขาหมดทุกย่างก้าวแล้วและไม่จำเป็นต้องใช้สมองใดๆอีกต่อไปนี่ทำให้เขารู้สึกซาบซึ้งใจในตัวของอีกฝ่ายข้าไม่ชอบคำพูดนี้เลยจริงๆสามารถแย่งชิงสมบัติอะไรกันถามหน่อยสิว่ามีสมบัติใดในโลกนี้ที่พวกเราแย่งชิงมาไม่ได้บ้างกันมังกรมานจันทราพูดออกมาด้วยน้ำเสียงที่หยิ่งผยองเห็นได้ชัดว่ามันเองก็ตัดผ่านระดับพลังของตัวเองอย่างก้าวกระโดดแต่ทว่าครั้งนี้กลับดูราวกับว่ามันรู้จักการยับยั้งพลังของตัวเองถึงได้ทำให้หลงเฉินไม่สามารถสัมผัสได้ถึงการเปลี่ยนแปลงใดๆของเตาอสูรจันทราและตระเทวะโลหิตมานมากนักข้าชอบคำพูดนี้จริงๆข้าจะเอาทั้งสมบัติและโชคชะตามาให้หมดสรุปแล้วคือของของเจ้าเป็นของของข้าส่วนของของข้าก็เป็นของของข้าเช่นกันหลงเฉินหัวเราะออกมาด้วยท่าทางที่เจ้าเล่ห์หักว่าไม่มั่งคั่งในตอนนี้แล้วจะให้รอถึงตอนไหนกันอ๋อใช่พลังแห่งโชคชะตาเบื้องหน้าได้สั่นไหวฉะนั้นแล้วก็จะต้องมีสมบัติอย่างแน่นอนพวกเราไปกันเถอะมังกรมานจันทราไม่ได้กลับเข้าไปภายในมิติโกลาหลแต่ทว่ากลับแขวนตัวเองอยู่ด้านหลังของหลงเฉินแล้วพูดออกมาให้ตายเถิดเจ้าสัมผัสถึงการผันผวนของพลังแห่งโชคชะตาได้เช่นกันงั้นหรือหลงเฉินแสดงท่าทางที่ตกตะลึงออกมาเพราะว่ามังกรมานจันทราไปมีความสามารถเช่นนี้ตั้งแต่ตอนไหนกันมันสามารถสัมผัสถึงกลิ่นคาวเลือดได้เตาพลังวิญญาณจักรวาลตอบกลับยุ่งจริงๆเลยนะรีบๆแก่ตายไปได้แล้วไปเมื่อเห็นว่าตัวเองถูกจับได้ก็ทำให้มังกรมานจันทราเดือดดาลขึ้นมาซึ่งโดยปกติแล้วมันก็มักจะด่าทอเตาพลังวิญญาณจักรวาลอยู่เสมอเตาพลังวิญญาณไม่ได้เดือดดาลอะไรแต่ทว่ามันกลับเข้าไปภายในมิติโกลาหลพร้อมทั้งทำให้อักขระของมันเปล่งประกายโดยที่ไม่รู้เลยว่ามันเตรียมการที่จะทำอะไรกันแน่ไม่จำเป็นต้องใช้ลูกไม้อะไรอีกแล้วพวกเราบุกไปซึ่งหน้าเลยหากว่าใครสยบก็จะรุ่งโรจน์แต่หากว่าใครกล้าขัดขืนก็ต้องสูญสิ้นมังกรมานจันทราพูดขึ้นมาได้เมื่อเห็นว่าอีกฝ่ายมีกำลังใจเช่นนี้ก็ทำให้เลือดภายในร่างของหลงเฉินเดือดพล่านอย่างมากภายในอาณาเขตเส้นชีพจรสวมลึกนั้นเต็มไปด้วยพยักซ่อนมังกรหมอบมากมายฉะนั้นวันนี้ก็จะมาดูกันว่าใครรับเป็นมังกรที่แท้จริงร่างของหลงเฉินได้หายตัวไปราวกับสายฟ้าที่พุ่งผ่านอากาศออกไปอย่างรวดเร็วอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ